ระเบียบวิธีวิจัยในสัปดาห์นี้ก็ยังคงมีเป้าหมายก็คือการเขียนเล่ม1เล่มเพราะฉะนั้นในการเขียนเนี้ยประกอบด้วยข้อมูลย่อยๆมากมายซึ่งนักศึกษาได้เรียนแต่ละทิศแต่ละทิศไปส่วนทางขวานี้ก็จะเป็นส่วนที่ท่านนักศึกษามีศักยภาพก็จะทำได้เช่นเดียวกันในหัวข้อนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับ experimental ในบทที่7ก็คือการดำเนินงานวิจัยก่อนที่จะเข้าสู่รายละเอียดก็จะขอให้ความหมายของการทดลองเพื่อที่ว่าให้นักศึกษาดูว่าสิ่งที่นักศึกษาทำแลบมาตั้งแต่ปีหนึ่งนั้นมันมีอะไรผิดพลาดหรือมีอะไรต้องคิดเพิ่มทำเพิ่มไหมนะคะคำว่าการทดลองก็คือการสังเกตเพราะฉะนั้นเวลาทำอะไรต้องสังเกตหรือวัดค่าก็ได้วัดค่าออกมาเช่นวัด pH ได้เท่าไหร่เราก็ต้องสังเกตถูกไหมคะมองมันวัดภายใต้สภาวะที่เรากำหนดขึ้นมาแล้วก็มีการควบคุมตัวแปรต่างๆเดี๋ยวเราก็จะต้องรู้จักคำว่าตัวแปรนี้เพราะว่าเราจะต้องเอาตัวแปรนี้ไปทำอะไรอีกมากมายเราทำการสังเกตเราวัดค่าเพื่ออะไรเพื่อพิสูจน์สมมติฐานที่เขากำหนดไว้ในแต่ละบทในแลบนั้นถูกไหมคะเดี๋ยวเราจะทำวิจัยซึ่งมันใหญ่กว่าแลบแล้วเพราะฉะนั้นในงานวิจัยเนี่ยมันจะต้องมีหลายสมมุติฐานมากสมมุติฐานที่เรากำหนดเนี้ยเราสังเกตละเราวัดค่าเราได้ตามนั้นหรือไม่นะในการทดลองนี้ก็จะประกอบด้วย3กิจกรรมก็คือวางแผนการทดลองโอ้เหมือนเขียน planning เนาะแล้วก็ปฏิบัติการทดลองบันทึกผลการทดลองเหมือนในแลบเลยเพราะฉะนั้นพวกนี้ฝึกมาแล้วให้ดูความหมายในวิชานี้และดูว่าเราทำถูกหรือเราทำผิดหรือว่าเรายังมีข้อบกพร่องทำเติมเต็มให้มันนะในการวางแผนการทดลองก็คือเราต้องออกแบบและแสดงวิธีขั้นตอนการปฏิบัติอย่างละเอียด planning นี้เราทำคร่าวๆเพราะว่าเราทำเข้าไปดูแต่เวลาเราเขียนรายงานเราจะต้องแสดงออกมาให้ชัดเจนว่าเราจะมีขั้นตอนอะไรบ้างปฏิบัติอย่างไรบ้างนะจากนั้นเราก็ปฏิบัติการทดลองโดยลงมือการทดลองใช้อุปกรณ์ที่ถูกต้องและเหมาะสมตัวอย่างเช่นหยดน้ำ5หยดถ้าหากว่านักศึกษาเอาอุปกรณ์รองรับน้ำ5หยดเป็นบิ๊กเกอร์500มันเหมาะสมไหมเป็นต้นจากนั้นก็บันทึกการทดลองก็คือจดข้อมูลตรงที่นักศึกษาผิดพลาดกันเป็นส่วนใหญ่คือตรงนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วนักศึกษาทำแลบบันทึกที่ไหนเศษกระดาษถูกไหมคะต่อไปนี้นักศึกษาจะต้องมีสมุด1เล่มไว้บันทึกข้อมูลการทดลองเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนักศึกษาเริ่มทำโครงงานพิเศษต่อไปเราจะให้เรียนรู้หรือเข้าใจถึงคำว่าตัวแปรนะมีภาษาอังกฤษให้ด้วยเราจะได้รู้เวลาไปอ่านภาษาอังกฤษจะได้เข้าใจเร็วขึ้นคำว่าตัวแปรหมายถึงสิ่งที่มีผลต่อผลการทดลองถ้าสิ่งนั้นสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยไม่มีผลกระทบต่อการทดลองเลยแสดงว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ปัจจัยหรือตัวแปรของระบบนั้นตัวอย่างเช่นถ้าเราจะศึกษาความหนืดของไบโอดีเซลอ่านข้อมูลมาทบทวนวรรณกรรมมาค้นพบว่ามีปัจจัย3อย่างที่มีผลต่อความหนืดของไบโอดีเซลก็คือชนิดของน้ำมันพืชหรือไขมันสัตว์ปริมาณกลีเซอรีนที่ผสมอยู่ในไบโอดีเซลและก็ความบริสุทธิ์ของไบโอดีเซล3อย่างนี้มีผลยังไงถ้าเราไปเปิดดูทบทวนเรื่องน้ำมันและไขมันเราก็จะเห็นตารางนี้นะฮะตารางนี้บ่งบอกอะไรบ้างใช่ไหมตัวเลขที่อยู่ข้างหลังแสดงถึงอะไร
นักศึกษาต้องเข้าใจแล้วนะไม่บอกรายละเอียดนะคะชนิดของน้ำมันสังเกตไหมคะชนิดของน้ำมันมันก็จะมีความยาวของสายโซ่แตกต่างกันตรงนี้แหละจะทำให้ไบโอดีเซลที่ผลิตได้มีความหนืดต่างกันส่วนความบริสุทธิ์ของไบโอดีเซลก็ดูจากโครงสร้างถ้าหากไบโอดีเซลของเรามีไตรกลีเซอไรด์หรือสารตั้งต้นเหลือเยอะซึ่งสารตั้งต้นตัวนี้มันมีความหนืดสูงเพราะฉะนั้นไบโอดีเซลของเราก็จะมีความหนืดมากขึ้นพวกนี้เป็นตัวแปรหมดเลยเข้าใจคำว่าตัวแปรแล้วนะคะตัวแปรหรือปัจจัยคือคำเดียวกันก็คืออะไรก็ไม่รู้ที่เราสงสัยซึ่งจะมีผลต่อผลการทดลองของเราตัวแปรมี4ประเภทตัวแปรต้นตัวแปรตามตัวแปรควบคุมตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้ส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้3ตัวนี้ถ้าเราเข้าใจตัวแปรควบคุมเราก็จะมักสนใจ2ตัวแปรนี้เท่านั้นโอเคไหมเดี๋ยวมาดูกันว่าไอ้พวกนี้แปลว่าอะไรเป็นยังไงหรอตัวแปรต้นอาจจะเรียกว่าตัวแปรอิสระ independent หรือตัวแปรจากการทดลองหรือ input ตัวแปรก็คือสิ่งที่ใส่เข้าไปนะสิ่งที่เป็นสาเหตุเกิดผลต่างๆเพื่อดูว่าเป็นสาเหตุก่อให้เกิดผลตามที่เราคิดไว้จริงหรือไม่เมื่อมี input เข้าไปก็จะได้ตัวแปรตามออกมานะคะก็คือ output นะหรือตัวแปรไม่อิสระ dependent independent กับ dependent หรือตัวแปรตอบสนอง response variable ค่ะเป็นตัวแปรที่เกิดผลเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนตัวแปรต้นเมื่อตัวแปรต้นเปลี่ยนตัวแปรตามจะเปลี่ยนตามไปด้วยโอเคไหมส่วนตัวแปรควบคุมก็คือผู้วิจัยจะเอาตัวแปรที่มีผลนั่นแหละควบคุมให้มันคงที่ตัวแปรที่ควบคุมไม่ได้ก็ได้แก่สิ่งเหล่านี้เช่นไฟฟ้ามันสปาร์คควบคุมอะไรไม่ได้เข้าสู่รายละเอียดลึกซึ้งเข้าอีกนิดนึงมีการบ้านข้อที่5ในบทที่4และบทที่7ของหนังสือระเบียบวิธีวิจัยมีศัพท์เฉพาะเราต้องการให้นักศึกษาค้นพบศัพท์เฉพาะทางวิทยาศาสตร์และใช้เป็นภาษาอังกฤษด้วยเดี๋ยวออกไปทำงานจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษจงทำลิสต์ของคำเหล่านี้เช่นอันที่1ตัวแปรภาษาอังกฤษก็คือ variable หมายถึงอะไร2 3 4ไปเรื่อยๆคุณหาได้เท่าไหร่ก็ตามนั้นการเขียนออกมาหักคะแนนถ้าไม่มีกั้นหลังส่งเป็น PDF ไฟล์วรรคตอนไม่ดีก็หักคะแนนมีคำผิดเยอะก็หักคะแนนหลักภาษาไทยมีคำว่าถูกนู่นถูกกระทำก็หักคะแนนด้านบนของรายงานที่ส่งเขียนชื่อรหัสถ้ามีลำดับตามตัวเลขก็โอเคงานข้อที่6ใช้เปเปอร์เดิมเลยจับใจความตามหัวข้อที่กำหนดแล้วตอบคำถามว่าตัวแปรต้นคือสารใดตัวแปรตามคือสารใดตัวแปรควบคุมคือสารใดตรงนี้ต้องการให้นักศึกษารู้จักตัวแปรต้นตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมไม่ว่าเราจะทำวิจัยศึกษาปัจจัยอะไรต้องมีตัวแปรต้นมีตัวแปรตามเสมอตัวแปรควบคุมนี้มีอะไรบ้างต้องบอกมาเข้าใจไหม
เหมือนเดิมค่ะสิ่งเหล่านี้เราจะหักคะแนนงานที่กำหนดให้มี3หัวข้อใช่ไหมมีหัวข้อ 3.2.1 3.2.2 3.2.3 เพราะฉะนั้นนักศึกษาแต่ละคนก็จะได้1หัวข้อเท่านั้นเพราะฉะนั้นงานจะไม่เยอะแต่นักศึกษาต้องฝึกตามนี้นักศึกษาคนใดไม่มีรหัสในนี้ต้องแจ้งแล้วนะคะไม่งั้นคุณก็ไม่มีหัวข้อที่จะส่งนะคะเนื้องานก็คือเรื่องเดิมใช่ไหมเป็นการผลิตไบโอดีเซลเมทิลโอลีเอทจากไตรโอลีอินกับเมทานอลแล้วมีโซลิดเบสแคทาลิสต์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสังเกตไหมคะงานหนึ่งงานเนี้ยเราให้ไม่เยอะแต่ละงานที่ให้นักศึกษาฝึกสังเกตค่ะฝึกสังเกตก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดขอให้โชคดีในการทำการบ้านสวัสดีค่ะ